การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.วันนี้นะครับที่เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาครับมีวาระพิจารณาดำเนินกระบวนการต่อเนื่องกรณีถอดถอนนายสุรพงษ์ตัววิจักรชัยกุลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากตำแหน่งหลังถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ชี้มูลความผิดครับจากกรณีออกหนังสือเดินทางให้ทักษิณชินวัตรโดยมิชอบตามมาตรา6วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวครับพุทธศักราช2557ประกอบมาตรา64พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542ครับด้านนายแพทย์เจตศิระธารานนท์ครับโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.นะครับเปิดเผยว่าวันนี้จะเป็นการขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมาธิการซักถามคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายครับก็คือปปช.กับนายสุรพงษ์โดยขณะนี้มีสมาชิกสนช.6คนได้ส่งคำถามมายังกมธ.นะครับให้ซักถามแบ่งเป็นการซักถามกรรมการปปช.จำนวน18คำถามและซักถามนายสุรพงษ์6คำถามครับจากนั้นจะให้คู่กรณีแถลงปิดสำนวนในวันที่29มีนาคมนะครับแล้วก็จะนัดลงมติถอดถอนหรือไม่ในวันที่30มีนาคมตามลำดับครับ